นี่คือคลิปรีแอคชั่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าส่วนของรีแอคชั่นมันหายไปหรือมีการผิดเพี้ยนอะไรก็ขอให้เข้าใจไปด้วยนะครับว่ามันติดลิขสิทธิ์กดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปผมเลยนะครับ Sonic the Hedgehog ภาค3เขาเรียกว่าอะไรวะ Shadow ป่ะ Shadow ป่ะตัวดำๆเป็น Sonic ตัวดำๆในตอนจบเรื่องมันอยู่ในตอนจบเรื่องหรือเอ็นเครดิตซีนวะจำไม่ได้แล้วแต่โซนิกภาคที่แล้วจบไว้แบบเอ้ยชาโดมาแน่แฟบอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันปล่อยตัวอย่างแล้วเว้ยทุกคนเดี๋ยวมาลองดูกันยังไงถ้าโซนิกผมว่าหวังประมาณสักแบบดูเอามันดูบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยลองดูก่อนลองดูก่อนโซนิก you finally found your family Trap Keeper I know it hasn't always been easy ที่ผ่านมาไม่ง่ายเลย you are in here yeah in my lungsนั่นปอนอะไรวะโซนิกบ้าที่อ่ะ There's been a high level security breach. ปลดปล่อยมัจจุราช Team Sonic's immediate assistance. Project Shadow is far beyond anything we've ever. ว้าวอู้เท่จัด Shadow's story began a lot like your Sonic. But where you found family and friends.Shadow found only pain. เป็นแบบเป็นแบบทีมอัพแล้วนะทีมอัพ We got a rogue alien on the loose. How do we find him? Start with a giant fireball. I love it. Let's start with a giant fireball. อุ้ยน่าดูนะ He is much more impressive than the hedgehog I fought previously. Dude, I'm standing right here. You're a colorful bunch. We don't want to fight you. Actually, Sonic, I would like to fight. No.ต่อยมันเลยต่อยมันเออเป็นไงแพ้ My turn ปึ๊ดสู้บ่ได้สู้บ่ได้ He's too powerful โอ I can't believe I'm saying this but we need you know who เฮ้ยงานคอมพิวเตอร์กราฟิกดูดีครับผมว่างานคอมพิวเตอร์กราฟิกดูดีเลยนะDoctor, we have visitors. This is sad, Robotnik, even for you. We need your help. On one condition. So, hey! What? Do this! Lord, if I can't rule the world, I might as well save it! I need room. But, sir, I don't have the proper materials. Found some. When we're done, there won't be anything left. Hey, no cheat code! Oh! What did you do? What I had to. วิ่งเมื่อกี้สวยมากนะฉากเมื่อกี้มันแบบมีเหมือนเปียกน้ำอะไรทุกอย่างปึ้งภาค3แล้วจ้าโซนิก Welcome home, my boy. เอ้า It's impossible. Is it? It couldn't be. Couldn't it? I am. Are you? Papa.In the saggy flesh. มีป้าป้าด้วยเอ้ยภาพรวมโดยรวมเนี่ยผมว่างานคอมพิวเตอร์กราฟิกดูดีเลยนะซึ่งไอตัวสีแดงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดภาคที่แล้วมันเป็นเหมือนแบบฝั่งตัวโกงใช่ไหมเป็นฝั่งตัวโกงใช่ไหมนี่ก็แบบเหมือนเจริญรอยตามแบบ Fast and Furious ไงก็คือแบบชนะได้ปั๊บก็เอามาเป็นพวกเอ้ยประเด็นนั้นก็เป็นเรื่องสนุกสนานกันไปแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือฝั่งโซนิกมีถึง3แล้วใช่ไหมแล้วก็มีการสู้กับไวรัสตัวใหม่ก็คือเป็นชาร์โดนะครับผมก็มองว่าณตอนนี้อยู่ในโพสิชันที่ดูเอามันภาพงานคอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรต่างๆนานาก็สวยนะครับตามมาตรฐานของมันเหมือนตอนภาค2ก็ทำเรื่องนี้ได้ดีภาคนี้ก็น่าจะยังคงมาตรฐานนี้อยู่ซึ่งสิ่งที่น่าจะเพิ่มเติมอย่างน้อยๆผมว่าเขาน่าจะถางเหมือนอย่างภาคที่แล้วว่ามีซีนแอคชั่นเยอะแล้วนะเท่าที่ผมดูตัวอย่างเนี่ยคุณเชื่อป่ะกว่าแบบ 70-80% ของตัวอย่างคือเป็นแอคชั่นซีนหรือไม่ก็แบบวิ่งไล่อะไรสักอย่างตลอดเวลาเพราะฉะนั้นภาค3เนี่ยน่าจะเป็นภาคที่แม่งอัดซีนแอคชั่นเยอะกว่าภาคที่ผ่านๆมาเข้าไปอีกอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะเยอะจนเราเลี่ยนไหมหรืออะไรนะแต่อย่างน้อยๆผมดูตัวอย่างเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็อยู่ในระดับที่น่าจะทำให้เราสนุกตื่นเต้นได้ตลอดเวลาแต่แบบนึกภาพว่าตัวอย่างที่เราดูเนี่ยมัน2นาทีไง
2นาทีกว่าใช่ป่ะหนังชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงเนี่ยมันถ้าอัดเยอะๆเราจะเลี่ยนไหมหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวรอดูอีกทีสุดท้ายแล้วหนังอย่างโซนิกก็ไม่น่าจะพ้นสเต็ปแบบมาตรฐานก็คือแบบว่าโซนิกและพ้องเพื่อนรวมตัวกันปราบเหล่าร้ายตัววายร้ายก็คือถูกสร้างมาเพื่อต่อกรรับมือกับโซนิกเพื่อมาปราบโซนิกโดยเฉพาะแล้วก็เฟสการต่อสู้ก็จะมีแบบช่วงแรกๆก็ยังสู้ไม่ได้ก่อนอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็ต้องไปรวบรวมหรือไปทำภารกิจอะไรบางอย่างเพื่อสุดท้ายจะได้ปราบตัวโกงได้แล้วก็จบฟินาเล่อะไรเงี้ยถ้าเขาต้องการจะไปต่อก็อาจจะมีการจบและหยอดตัวละครวายไลท์ตัวใหม่ของภาคต่อไปอีกอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเขาจะเล่นมุกเนี่ยผมมองว่ามันก็มีมาได้เรื่อยๆแหละครับแต่อย่างน้อยๆผมมองว่าโซนิกในโพซิชันณปัจจุบันก็คือเป็นหนังที่ทรงๆทำมาก็มีคนดูแต่ก็ไม่ได้แบบถึงขั้นที่แบบทำกำลงกำไรแบบหวือหวาอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าพี่ยังทำอยู่เรื่อยๆผมก็ตามดูเรื่อยๆ Sonic นะครับเป็นเกมที่เราเล่นตอนเด็กไงพอเป็นหนังก็ออกมาแล้วก็ติดตามนะครับผมอีกอย่างนึง Sonic ตั้งแต่ภาค1ภาค2แล้วมันบิวใช้ได้ไม่น่าเกลียดนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะ Sonic ไม่ได้มีอะไรจะพูดมากนะครับก็มาอัปเดตไหนๆก็ดูแล้วไงก็มาอัปเดตสั้นๆคุยกับทุกคนไปเลยนะครับไม่มีเสียเปล่าไงอย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆตอนนี้ผมว่าไอตัวชาโดว์มันโคตรเท่เลยดำแดงเป็นคู่สีที่แบบไอ้เหี้ยมันคือคู่สีเท่คู่สีเท่ดำแดงดุดันไม่เกรงใจใครต้องรอดูนะครับผมลุ้นอีกทีว่าตัวชาโดว์เนี่ยใครจะพากลุ้นตรงนี้ดีกว่าชาโดว์ใครจะพากันมาลุ้นกันนะครับใครรู้สึกอย่างไรกับตัวอย่าง Sonic the Hedgehog 3ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับคุณจะดูไหมคิดว่า Day 1ป่ะยังไงก็ลองแชร์กันเผื่อแบบถ้ามันในสัปดาห์นั้นมันมี Sonic แล้วเข้ากับหนังเรื่องอื่นที่มันมีกระแสใกล้ๆกันอย่างเงี้ยถ้าคุณบอกว่าอุ้ย Sonic ผมไม่ Day 1ครับจะได้ดูอีกเรื่องก่อนไงSonic ได้เป็นเรื่องที่2ที่3ลำดับต่อไปอะไรอย่างเงี้ยลองดูคอมเมนต์ด้านล่างคุณรอไหมอยากดู Day 1เลยหรือเปล่าภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูตาคุณเองคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ